สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับรายการหัตถศิลป์รายการที่จะนำเอาเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการทำสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยมือมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมเห็นไม้ที่อยู่บนมือของดิฉันไหมคะว่าบางท่านอาจจะเห็นเป็นเพียงเศษไม้ธรรมดาหรือแผ่นไม้ที่บางคนอาจจะใช้สำหรับฉาบปูนหรือไม่ก็นำไปรองต้นไม้นะคะแต่ท่านผู้ชมทราบไหมคะว่ายังมีกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาเห็นคุณค่าของไม้แผ่นนี้แล้วก็นำเอาไม้แผ่นนี้นั้นมาทำให้เกิดเป็นลวดลายที่สวยงามและสามารถเพิ่มคุณค่ามากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเรามาพบกับบุคคลกลุ่มนี้ดีกว่าค่ะที่เขาจะนำเอาเทคนิคต่างๆมานำเสนอให้เราได้รับชมกันวันนี้ค่ะท่านแรกนะคะคุณอุทัยแจ้วชุ่มชื่นค่ะสวัสดีค่ะท่านที่สองนะคะคุณปรีชามุ่งหมายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องถามเลยว่าคุณปรีชากับคุณอุทัยมีเทคนิคยังไงคะที่จะทำให้ไม้แผ่นนี้เกิดลวดลายที่สวยงามขึ้นได้อะคะก็จะเป็นการทำเป็นลวดลายฉลุนะคะเป็นลวดลายธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นลวดลายตำลึงนะฮะลายพุทธาลนะครับหรือว่าลายดอกบัวเราสามารถที่จะนำเอาแผ่นไม้แผ่นแบบนี้เหรอคะที่จะเอามาทำเป็นงานฉลุได้ใช่ครับเพราะไม้แบบนี้มีทั่วไปนะฮะตามร้านวัสดุก่อสร้างซึ่งจะเป็นมาตรฐานนะครับก็จะมีความกว้างนะฮะ4นิ้วครึ่งนะครับความยาว1ฟุตหรือ12นิ้วนะครับซึ่งจะเป็นขนาดมาตรฐานนะซื้อที่ไหนก็จะมีขนาดเท่ากันนะครับแล้วไม้แบบนี้รู้สึกว่ามันจะมีลักษณะที่หนามากถ้าการฉลุเนี่ยมันต้องมีเครื่องมือพิเศษของเขาหรือเปล่าคะที่จะใช้ในการแกะสลักพวกฉลุพวกเนี้ยค่ะครับก็เป็นเลื่อยฉลุมือนะครับก็สามารถใช้งานได้ดีนะฮะถ้าใช้เลื่อยฉลุเครื่องเนี่ยเนื่องจากเป็นงานที่ค่อนข้างมีความละเอียดนะฮะเลื่อยฉลุเครื่องเนี่ยก็จะทำให้ยุ่งยากนะฮะเวลาถอดเข้าถอดออกแล้วก็เครื่องเนี่ยจะเดินแรงนะฮะอาจจะทำให้ไม้เสียหายหรือว่าแตกหักได้ง่ายนะครับแล้วที่ฉันเหลือไปเห็นตรงด้านหน้าของคุณน้องผู้หญิงมันมีเครื่องมือเครื่องนึงเป็นไม้แผ่นยาวๆนั้นเขาเอาไว้ทำอะไรอะคะอ๋ออันนี้คือไม้รองเลื่อยอะค่ะไว้สำหรับตรงนี้เป็นเวลาเอาไม้วางมันจะมีที่ค้ำอะค่ะใช่แล้วตรงนี้พอเราเลื่อยไปแล้วมันจะมีน้ำหนักมีช่วยให้เราออกแรงได้ถ้าเป็นโต๊ะธรรมดาอย่างนี้มันจะไม่ทันเป็นรูปแบบที่เขาใช้ทำกันเลยไหมคะใช่ครับจะเป็นอุปกรณ์ช่วยเสริมนะฮะสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นนะค่ะแล้วสังเกตว่าตรงปลายไม้เนี่ยเขาจะมีเป็นลักษณะคล้ายๆกับตัว V เข้าไปนะคะเพื่ออะไรคะใช้เป็นช่องสำหรับให้ของเป็นของเลื่อยนะฮะให้เลื่อยวิ่งผ่านไปได้นะฮะถ้าว่าสมมติเราเอาชิ้นงานวางบนแผ่นไม้อย่างนี้ถ้าเราไม่ได้ตัดทำช่องไว้นะฮะมันก็จะกินเนื้อไม้ตัวนี้ไปด้วยนะฮะทำให้เลื่อยยากแล้วก็เลื่อยไม่ถนัดนะครับแล้วนอกจากเราจะทำการฉลุใช่ไหมคะแล้วนอกจากการทำฉลุแล้วเรายังมีอะไรที่เราสามารถที่จะใช้ไม้เนี่ยทำได้ไหมคะก็จะเป็นการแกะสลักการแกะสลักมาร่วมในการในงานฉลุค่ะช่วยเพิ่มคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วการแกะสลักเนี่ยเคยได้ยินแต่เขาทำกับผลไม้ครับเราสามารถที่จะนำมาใช้กับไม้ได้หรอคะแล้วเครื่องมือเนี่ยเขาเหมือนกันหรือต่างกันยังไงบ้างก็เครื่องมือนี่คงจะต่างกันนะฮะการแกะสลักนี่ก็คือสามารถแกะสลักได้เกือบทุกจะพื้นผิวนะฮะไม่ว่าจะเป็นผลไม้เป็นหินนะฮะหรือว่าเป็นปูนหรือว่าเป็นไม้อย่างนี้นะครับเครื่องมือที่ใช้ก็จะแตกต่างกันไปนะครับเพราะว่าวัสดุพื้นผิวที่เรานำมาแกะเนี่ยซึ่งมันจะแตกต่างกันอย่างผลไม้เนี่ยก็จะเป็นอ่อนเนื้อจะนิ่มนะฮะก็จะใช้เป็นมีดแกะสลักเพียงชิ้นสองชิ้นก็สามารถแกะสลักได้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไม้นี่ก็ค่อนข้างจะมีเครื่องมือเยอะหน่อยนะครับ
แล้วเครื่องมือที่ใช้ในการแกะสลักไม้นี่เขามีอะไรบ้างอะคะพอจะแนะนำให้เราได้รู้จักบ้างได้หรือเปล่าค่ะสำหรับงานฝีมือเล็กๆน้อยๆก็จะมีเป็นสิวแกะสลักนะฮะซึ่งจะมีขนาดเล็กนะแต่ต่างจากสิวขนาดใหญ่จะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะนะครับก็จะเป็นหัวลักษณะมันจะมีหัวแตกต่างกันไปค่ะแล้วที่เขาจะเป็นหัวที่เขาโค้งๆนี่เพื่ออะไรคะตรงนี้เป็นโค้งสำหรับใช้ในการแกะนะฮะโค้งมันจะมีโค้งเนี่ยลักษณะแตกต่างกันไปนะฮะบางหัวเป็นตัว V นะฮะบางหัวก็เป็นตรงๆนะฮะซึ่งจะใช้งานต่างกันค่ะนะครับแล้วนอกจากที่เป็นรูปแบบนี้แล้วยังมีแบบอื่นไหมคะอันนี้เป็นวูดคัตนะครับวูดคัตใช้สำหรับงานแกะสลักงานฝีมือเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งเป็นงานเบานะฮะก็จะมีหัวต่างๆนะฮะอย่างหัวชิ้นแรกเนี่ยก็จะเป็นหัวแบนใช้สำหรับงานเจาะลงไปหยิบขึ้นมาดูได้ไหมคะโอเคครับค่ะนะฮะค่ะเป็นลักษณะเขาจะเป็นหัวตัดแบบนี้ใช่ครับซึ่งมีความคมมากนะฮะต้องระมัดระวังมากทีเดียวในการใช้เขาบอกไหมคะว่าเขาบอกหรือเปล่าว่าจะต้องใช้สำหรับพื้นไม้ที่เรียบหรือไม่จำเป็นอ๋อไม่จำเป็นครับค่ะถ้าต้องการแกะให้พื้นไม้เสมอกันก็สามารถใช้หัวที่ได้อ๋อค่ะนะครับหัวต่อไปก็จะเป็นหัวลักษณะนี้นะใช้ในการกรีดหรือแซะหรือซ้อร่องไม้ค่ะนะฮะจะเป็นลักษณะคล้ายๆจะเหมือนกับใบมีดคัตเตอร์ใช่ครับใช่อันนี้ก็จะคล้ายๆลักษณะใบมีดของมีดตัดสติกเกอร์นะฮะค่ะซึ่งสามารถใช้ร่วมกันได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหัวลักษณะหัวโค้งเช่นเดียวกับสิวแกะสลักค่ะก็จะมีความโค้งเนี่ยก็จะมีหลายขนาดค่ะนะฮะให้เราเลือกใช้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องใช้โค้งมากโค้งน้อยนะฮะก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมค่ะครับลักษณะนี้จะเป็นหัวตัว V นะครับค่ะหัวตัว V อ๋อจะสังเกตได้หรือว่าเขาจะเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆตัว V ใช่ครับตรงนี้ค่ะอันนี้เอาไว้เดินเส้นค่ะนะครับอันนี้จะเป็นหัวเล็กนะค่ะอีกชิ้นนึงก็จะเป็นหัวตัว V ขนาดใหญ่นะฮะใหญ่ขึ้นมาหน่อยค่ะจะเห็นความแตกต่างกันใช่ไหมคะครับก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมนะครับถ้าเป็นคล้ายๆกับ V ใหญ่ก็ใช้ลายใหญ่ครับถ้าเป็น V เล็กก็ใช้เดือดเส้นใช่ไหมคะเดือดเส้นเล็กๆค่ะนะครับแล้วนอกจากที่เขาเรียกว่า wood cut ใช่ไหมคะครับเหลือไปเห็นว่าก้อนนี้คืออะไรเอ่ยก้อนนี้คือจะเป็นหินรับมีดนะฮะใช้สำหรับรับสิวค่ะนะฮะซึ่งมีความละเอียดนะฮะเนื่องจากสิวเนี่ยต้องค่อนข้างจะต้องมีความคมมากนะฮะว่าต้องใช้ในการซ้อมไม้นะฮะไม่ได้ใช้แรงกระแทกเหมือนสิวขนาดใหญ่ะนะฮะก็เลยต้องมีความคมเป็นพิเศษนะฮะเมื่อเราทราบถึง อุปกรณ์ที่จะใช้ในการฉลุหรือแกะสลักแล้วเนี่ยค่ะอยากจะทราบว่าก่อนที่จะเป็นลวดลายงดงามเนี่ยมันจะมีขั้นตอนอะไรก่อนไหมคะครับขั้นตอนแรกก็คงจะเป็นการเตรียมลวดลายนะครับเตรียมลวดลายแล้วก็นำลวดลายเนี่ยมาแปะลงบนพื้นไม้ธรรมดานะฮะลักษณะก็เป็นไม้เกียงนะฮะแล้วพื้นไม้ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็เลื่อยส่วนที่เกินออกนะครับก็จะดูในลักษณะนี้ก็คือว่าเมื่อเราได้ไม้มาแผ่นหนึ่งเราก็เอาลวดลายที่เราต้องการเนี่ยแปะลงบน